่าวอัพสิบหกนาฬิกาแปดนาทีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจนครศรีธรรมราชรวบกลุ่มคนร้ายปล้นทรัพย์ชายชาวฟินแลนด์เร่งขยายผล16นาฬิกา20นาทีชาวปากพยูนจังหวัดพัทลุงร่วมสืบสานงานประเพณีลากพระแข่งเรือพระบกทิ้งถ้วยพระราชทานขณะประชาชนร่วมงานเนืองแน่น16นาฬิกา39นาทีขอนแก่นนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันออกพรรษาล่าสุด16นาฬิกา52นาทีรองผู้ว่านราธิวาสร่วมสืบทอดประเพณีชักพระกับชาวพุทธล้นหลามท่ามกลางเจ้าหน้าที่รปภ.เข้มINN News Roundup